ฮ้ยวันนี้ตอนนี้ก็วัยรุ่นพี่ตอนนี้วัยรุ่นหมายถึงว่าเจเนเรชั่นนึงอ่ะผมว่าวงนึงของวัยรุ่นจะค่อนข้างสั้นกว่าความเป็นวงดนตรีอะไรเงี้ยอือก็คือถ้าพูดถึงการถลายคือไลฟ์ไซเคิลมันจะสั้นกว่าไม่เหมือนวงร็อกร็อกอะไรของเขาใช่ไหมมันก็สามารถทำงานได้แบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยครับผมว่าอย่างบอยแบนด์ผมว่า5ปีก็เป็นที่ค่ะพอไม่มี D2B แล้วพอแดนบีมก็เป็น2คนพิเศษไปละเป็นพี่บีมออกเดี่ยวคนเดียวพี่บีมมองว่าวันนั้นเนี่ยทาง RS เขาเรียกว่าให้โอกาสหรือว่าผลักดันพี่บีมมากแค่ไหนผมอยากทำนะตอนนั้นผมก็อยากทำแต่ว่าผลักดันไหมก็ผมก็ยังได้ทำงานกับหนุ่มเดิมๆคือเรียกว่ามีความสุขในการทำงานแล้วกันมีความสุขก็ทำด้วยความสุขของเราแล้วก็ทางRSก็สนับสนุนนะครับก็มีทั้งคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาจัดให้แล้วก็ออฟอะไรนะแอนอะไรแฟนใครไม่รู้อะไรใช่ป่ะคอนเสิร์ตผมก็ดูว่ามันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นดีแล้วก็จริงมันก็เป็นครั้งนึงในชีวิตที่แบบว่าเรามีคอนเสิร์ตที่เป็นของเราเองผมว่าก็สนุกนะผมแฮปปี้กับช่วงงานทำไมถึงไม่แล้วเป็นนักร้องต่อไปเรื่อยแล้วก็สักพักหนึ่งพี่บีมเหมือนกับเฟดมาเป็นงานแสดงทำไมถึงไม่เป็นนักร้องต่อไปเรื่อยเพราะว่าเราแจ้งเกิดมาจากตรงนั้นเลยอ่ะนักร้องก็สนุกดีครับแต่ว่างานร้องเพลงมันเหมือนกับเราก็ทำมาได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็งานอิ่มตัวไหมคะวันนั้นคือถ้าเผื่อจะให้ร้องเพลงต่อไปเรื่อยก็ได้ตอนนี้ก็ยังร้องอยู่ครับตอนนี้ก็ยังร้องอยู่ไม่ได้ไปหายไปไหนจริงแต่ว่าไอ้ใจที่แบบว่าเราอยากจะแบบออกอัลบั้มเต็มๆอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็มีงานพวกงานแสดงเข้ามาด้วยแล้วคือมันเป็นช่วงเรียกว่าไงอ่ะพอจบจากอัลบั้มนั้นแล้วผมก็เริ่มอยากจะไปลองหาไปทำงานข้างนอกดูไปทำงานที่ไม่ใช่สายงานนักร้องหรือเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็ลองออกไปแบบที2ทีเหมือนกันนะครับพอหลังจากนั้นก็เลยพอกลับมาปุ๊บหมดสัญญากับทางไหนเราก็หันมารับงานแสดงตอนนี้ก็คือจริงๆก็ตั้งใจว่าอยากจะทำรูปซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยออกมาแบบเป็นความสนุกสนานมากกว่าอืมค่ะมันต้องบอกว่าช่วงนึงมันกระแสแบบฟรีดาวน์โหลดก็มาแรง MP3 อะไรอย่างงี้ด้วยเราก็เลยเหมือนกับว่าตัวศิลปินเองก็ท้อนิดนึงป่ะพี่ก็อย่างที่บอกว่าตลาดเพลงมันก็เปลี่ยนไปนะครับถ้าหลังจากคือขายดาวน์โหลดขายเพลงเนื้อเพลงเดียวมันคงไม่ได้ก็คงต้องขายเป็นพวกโชว์กันแบบว่าเหมือนเป็นงานเพลงเป็นเหมือนกันสร้างมูลค่าให้ตัวศิลปินมีงานซึ่งผมว่าจริงๆตอนนี้โมเดลของบริษัทเพลงไม่ว่าที่ไหนก็คงจะใช้งานแล้วก็คงมากินเปอร์เซ็นต์กับการโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าประมาณอย่างนั้นค่ะค่ะตอนนี้พูดถึงงานแสดงพี่บีบเนี่ยอันนี้งานดกปกคลุมมากเลยตอนนี้จุดนัดพบงั้นมีจุดนัดพบแล้วก็เดี๋ยวมีละครเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งนะครับผมมีไปเป็นแขกรับเชิญให้ละครเรื่องเจ้าชายอะไรในสายหมอกของทีวีทันเดอร์นะครับอันนี้ก็หลักๆตอนนี้ที่เป็นงานแสดงมีสองแล้วก็มีงานหนังของแดนที่ไรนะคืนวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์อันนั้นก็ไกลๆเหมือนเป็นเกสมากกว่าแต่ว่าก็ถ่ายคืออันนั้นเป็นหนังของแดนในกำกับเลยใช่ครับแดนกำกับเหมือนเห็นในอินสตาแกรมแดนอะไรสักอย่างที่เขาอยู่กับกล้องอยู่กับอะไรอันนั้นคือถ่ายตอนนั้นอยู่ใช่ไหมคะซึ่งอันของพี่บีมถ่ายไปหรือยังเอ่ยถ่ายไปแล้วครับก็ของผมจะมีพาร์ทไม่เยอะครับในหนังแต่ว่าเราก็ไปช่วยน้องด้วยแล้วก็ถือว่าแบบว่าเราก็อยากมีส่วนร่วมในงานที่แบบเหมือนผมว่าคงเป็นงานชิ้นนึงที่แดนเขาถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเหมือนกันอืมค่ะวันนี้พอไม่มีสังกัดละเป็นไงบ้างเราโอเคไหมฟรีก็สบายดีอะไรอย่างงี้ก็สบายดีครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาคนที่สามารถดูแลได้แล้วก็คือตอนแรกเราผมก็ดูแลเองก็พองานเริ่มเยอะอะไรเงี้ยฮะจริงเราก็ต้องหาคนที่คอยจัดงานคิวจัดคิวให้เราหางานอะไรต่างๆมาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นแล้วก็เราโตขึ้นแหละเราเรียนรู้ที่เราจะทำงานแบบอย่างอื่นมากขึ้นตอนนี้จริงๆหลักๆเลยก็คือเป็นงานแสดงแหละเนาะเพราะว่าไอ้เพลงก็อาจจะแบบเป็นเพลงประกอบละครบ้างจริงๆก็มีติดต่อเข้ามาเหมือนเป็นซิงเกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็นร่วมในอัลบั้มพิเศษหรือว่าร้องเพลงตามซิงเกิลละครอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับค่ะพ
พอเป็นนักแสดงอิสระเราก็มีผู้จัดการเองดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตอนนี้มีคนมาบอกว่าเออบีมเข้าสังกัดละครเอาไหมอะไรพี่บีมก็ต้องดูว่าเป็นใครแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็ผมว่ามันก็ผ่านตรงนั้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับที่เราจะมาคิดว่าเอ้ยก็ต้องดูว่าเขาเสนออะไรแล้วก็มันน่าสนใจไหมคือเป็นถ่ายละครแบบไหนแล้วมันจะต้องกี่เรื่องต่อปีเพราะเราก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ทำงานที่ทำอยู่แค่นี้ก็เต็มค่อนข้างแน่นแล้วนะครับผมจริงๆก็ตอนนี้เรื่องสังกัดอะไรยังไม่ได้คิดมากเลยค่ะโอเคอ่ะมาถึงเรื่องงานที่ประจำตอนนี้ก็คือบริษัททัวร์ชื่อบริษัททัวร์เนี่ยจริงๆอยากจะบอกชื่อเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คิดว่าจะเปลี่ยนชื่ออ้าว อ่ะแล้วเปิดตัวไปตั้งเป็นหลายปีแล้วไหมพี่สองปีครับแต่ว่าก็พอดีมีเรื่องที่ทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันนะครับแล้วจะมีการเปิดตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งไหมคะผมว่าก็ขอทำงานไปแบบสบายๆก่อนดีกว่ายังไม่อยากเปิดตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทางผมเองก็ยังอยากจะทำธุรกิจแบบนี้อยู่แต่ว่าก็คงเนี่ยครับเวลาไม่นานคงใช้เวลาในการเซตอัพเปิดใหม่ครับค่ะ 2-3 ปีที่เปิดมาโอเคไหมคะพี่ประสบความสำเร็จในเรื่องประสบความสำเร็จนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องของคนที่บางทีเราก็ต้องบริหารดีๆเพราะว่าอย่างคนที่เราจะส่งไปเราก็ต้องไว้ใจนะครับส่งไปดูแลกลุ่มของเราจะเป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยนะครับผมจริงๆก็ตรงนี้ก็ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเดี๋ยวนี้กลุ่มทัวร์บริษัททัวร์เนี่ยเปิดขึ้นเยอะแยะมากมายของพี่บีมเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนเพราะว่าอย่างบางที่เขาจะแบบเน้นทัวร์แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระบางอันเขาก็จะทัวร์ตามรอยซีรีส์บางอันเขาก็จะแบบต้องไปประเทศแถบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยของพี่บีมีไหมคะที่ผมตั้งใจเนี่ยคือผมอยากจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าไปเที่ยวกับคุณแล้วก็คุณก็สบายใจได้เวลาที่มาเที่ยวกับเราเพราะว่าเราคิดก่อนเราคิดให้คุณอะว่าถ้าคุณไปคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะได้ในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางอย่างที่มันฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นเราก็จะตัดออกให้อย่างเงี้ยนะครับผมอยากเป็นเพื่อนที่ไปทุกที่กับคุณอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปกับเราหรือเปล่า แล้วมีเส้นทางไหนที่พี่บีมได้แบบลองไปกับแฟนๆหรือไปกับเวลาปีนี้นะครับก็จะจัดไปเราจะมีทริปที่เราแบบเที่ยวชายก็คือเกาหลีไปบ่อยๆมีญี่ปุ่นนี่น้องสาวขึ้นไปก็ไปกับทางบริษัทผมนี่แหละครับค่ะมีปีที่แล้วไปสิงคโปร์เนี่ยครับก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในก็คือเอเชียก็รูทนี้ประมาณนี้ครับค่ะก็จริงๆอยากจะเปิดไปจีนปีนี้ก็ว่าจะชวนเพื่อนๆไปจีนกันเดี๋ยวลองดูครับแล้วที่เปิดมา 2-3 ปีมีอุปสรรคอะไรที่เรารู้สึกแหมมันค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรก็เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันกับคนกับอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็อย่างที่บอกเราต้องบริหารดีๆเพราะว่าคนที่เราจะให้เป็นตัวแทนของเราก็คือต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้นะครับก็มันต้องพัฒนาต้องอะไรอย่างเงี้ยมันต้องควบคุมดีๆค่ะพี่บีมใช้ความเป็นคนดังเป็นดาราของเราในการทำบริษัททัวร์ไหมคือแบบ PR หรืออะไรเงี้ยตอนแรกก็ใช้ในการตอนเปิดบริษัทก็เรียกทำ PR ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวเราใช้ตัวเราด้วยแล้วก็จริงๆแล้วคนที่บริษัทก็ช่วยกันแล้วพอเรามีจัดงานพวกอย่างต้นปีมีแบบพาไปดูหนังคือทำความรู้จักกับเอพาไปดูหนังใช่ครับพาลูกค้าไปดูหนังอะไรเงี้ยนะครับผมที่จัดออกที่พี่บีมเล่นใช่ไหมใช่ก็ไปดูหนังมันก็ทำให้เรารู้จักเอเจนต์รู้จักลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้เขาไว้ใจเราด้วยว่าบริษัทเราโอเคนะก็คิดว่าจะทำกิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆความเป็นบีมกวีทำให้ลูกค้าไว้ใจขึ้นไหมคะสมมติว่าถ้าหนูแบบเป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วอยากจะไปเกาหลีแล้วก็แบบเปิดมาอุ๊ย
บริษัทของบีมกวีแม่จะต้องแบบน่าเชื่อถือหรือแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบทัวร์แบบว่าเอาตังค์ไปแล้วก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือมากขึ้นไหมสำหรับพี่บีมผมคิดว่าก็ทำให้คนที่เป็นลูกค้าเรารู้สึกมั่นใจนะครับว่าอย่างนี้ก็คือเราไม่ทิ้งเขาสองคือเราต้องดูแลคุณภาพดีไม่งั้นกลับมาถึงแม้เราไม่ทิ้งเขาว่าจริงแต่เขากลับมาด่าเรากลับมาก็แบบลงทวิตเตอร์เนี่ยไปบริษัทของบีมมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็จริงๆอันนี้ก็เป็นชื่อเสียงเราต้องรักษาอยู่แล้วแล้วได้เรียกว่าไปบ่อยไหมคะกับกรุ๊ปของเรากับลูกค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยผมเองเนี่ยจะออกแบบปีละครั้ง2ครั้งเนี้ยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอาทิตย์ก็มีอยู่แล้วครับเราต้องมีไปดูแลยังไงบ้างไปรับไปส่งหรือว่ามีไปส่งบ้างบางครั้งสำหรับกรุ๊ปที่มีรีเควสมาอย่างเงี้ยมีกรุ๊ปรีเควสด้วยเหรอคะมีบางทีเป็นกรุ๊ปเหมาแบบว่าเอ้ยอยากให้วินไปช่วยส่งทัวร์หน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะไปครับไปทำความรู้จักเพราะบางทีก็เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนนะครับอ๋อเขามาเป็นกรุ๊ปใหญ่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่ก็เราก็ไปส่งไปทำความรู้จักลูกค้าเราด้วยแล้วบีมแฟนคลับล่ะคะที่นั่งรอกันอยู่ตอนนี้เขามีแบบอุดหนุนมีไปครับก็อย่างที่บอกคือเวลาทุกปีที่ผมจัดไปเนี่ยบางทีเปิดรูทใหม่ๆก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยแฟนคลับไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปดูว่าเป็นยังไงก็จะได้รับการสนับสนุนที่ดีค่ะแสดงว่าอันนี้ก็จะยังเขาเรียกว่ายังโกออนต่อไปเรื่อยๆสำหรับเรื่องบริษัททัวร์ใช่ไหมคะอันนี้ตอนนี้เป็นการปรับพื้นฐานองค์กรนิดหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาค่ะก็อันนี้ก็ร่วมกับน้องบัวด้วยครับแล้วก็คุณออยใช่ครับค่ะให้สัดส่วน ให้สัดส่วน ในวงการกับธุรกิจส่วนตัวยังไงบ้างคะ50 50 60 40ตอนนี้เนี่ยคือด้วยความที่ธุรกิจส่วนตัวก็มันดำเนินไปได้เองนะครับค่ะผมจะเข้าไปดูแค่ประมาณสัก30% เท่านั้นเองงานที่ปกติทำในวงการเนี่ยก็มันก็จะกินเวลาประมาณมุ่ง7 วันแล้วก็6 วันแล้วมันก็จะมาเนี้ยครับค่ะแล้วหลักๆใครดูบริษัททัวร์บริษัทนี้หลักๆจะเป็นคุณแม่นะครับอ๋อคุณแม่เหรอใช่เพราะคุณแม่เขาไปดูเพราะว่าคนอื่นๆก็จะมีงานค่อนข้างมีงานประจำแม่เขาจะคอยดูให้เพราะว่าแม่ก็ใกล้จะเกษียณแล้วเริ่มว่างคุณแม่เป็นคุณครูคุณแม่เป็นแม่ผมจริงเป็นนักวิชาการครับเพราะคุณแม่เคยแอบบอกถามว่าเป็นเกี่ยวกับการเรียนของเด็กอะไรสักอย่างแต่ว่าระยะหลังก็คือแบบเหมือนก็ออกมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของใช่แล้วคุณออยไม่ได้แบบดูหรอคะขอเข้านิดนึงคุณออยเขาก็ดูครับเขาก็ดูเขาดูด้านไหนดูด้านไหนดูแลบีมดูแลบริษัทก็ถือว่าเป็น